สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและเช่นเคยค่ะในวันนี้เรามาพบกับช่วงโบราณว่าอย่างนี้แล้วหมอมออว่ายังไงวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุริยากฤติชนานนท์ท่านกรุณาให้เกียรติมาพบกับเราในช่วงวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับพี่แก่ครับแล้วก็ขอสวัสดีทางบ้านด้วยนะครับค่ะอาจารย์คะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่เราเจอพบเจอกันได้บ่อยๆเลยค่ะอาจารย์อาจารย์เคยไหมคะที่ทานข้าวหรือใช้ชีวิตอยู่ดีๆจู่ๆก็เกิดอาการสะอึกโดยกระทันหันเลยค่ะอาจารย์แน่นอนครับพี่แก่ผมคิดว่าหลายๆท่านน่ะก็เคยเนาะนะพี่แก่ว่าทรมานไหมทรมานค่ะอาจารย์ทรมานมากเลยแต่วันนี้นะคะอาจารย์เรามีความเชื่อที่โบราณว่าไว้อย่างนี้ค่ะอันดับแรกสุดเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าอย่างพี่แก่เกิดอาการสะอึกปุ๊บน้ำอยู่ไหนดื่มน้ำไปเยอะๆตรงนี้ช่วยได้ไหมคะอาจารย์ก็จริงนะพี่แก่แต่ว่าน้ำที่ดื่มเนี่ยแนะนำว่าควรจะเป็นน้ำเย็นนะครับเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยออกฤทธิ์ให้มันมีการระคายเคืองบริเวณของคอหอยแล้วก็จะช่วยเบรกหรือว่าช่วยหยุดอาการสะอึกเราได้ด้วยแสดงว่าการดื่มน้ำเย็นเนี่ยช่วยได้แล้วดื่มขนาดไหนล่ะคะอาจารย์พี่แก่ดื่มไปครึ่งลิตรจะหายไหมคะเข้าใจพี่แก่ผมว่านะถ้าเกิดสักแก้ว2แก้วไม่ได้ผลก็หยุดเถอะพี่แก่นะครับถ้าเกิดครึ่งลิตรหรือ1ลิตรเนี่ยพี่แกอาจจะเข้าห้องน้ำหายไปอยู่ในห้องน้ำนะครับไปห้องน้ำก่อนแล้วไปซึกต่อในห้องน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับนั้นค่อยว่ากันอันนี้ลองดูก่อนได้ครับอาจารย์ค่ะยังไม่จบค่ะเรามีความเชื่อที่2ความเชื่อที่2ดื่มน้ำไม่หายพี่แกกลั้นหายใจเลยค่ะหายไหมคะอาจารย์พี่แกที่ช่างหานะครับความเชื่อนี้ก็เคยได้ยินเพื่อนฝูงก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ทำด้วยในบางรายก็ได้ผลนะครับแนะนิดนึงละกันว่าเวลากั้นหายใจด้วยจุดกั้นช่วงไหนช่วงหายใจเข้าอย่าเพิ่งกั้นนะครับหายใจเข้าให้เสร็จก่อนนะครับตอนที่จะหายใจออกเนี่ยแหละครับกั้นไว้อย่าเพิ่งหายใจออกนะครับแล้วก็ช่วงที่เรากั้นหายใจออกเนี่ยตอนนั้นแหละครับจะเป็นช่วงที่เราขังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในปอดชั่วคราวพี่แก่ขอหายใจออกก่อนนะคะใช่ซึ่งระดับแก๊สของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ขังอยู่ในปอดเนี่ยครับมันจะเป็นกลไกนึงที่เบรกไม่ให้กระบังลมของเราเนี่ยมันเกิดการหดตัวกระทันหันเสริมครับหมายถึงว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยลองเบ่งนิดนึงนะครับคล้ายๆเบ่งคล้ายๆว่าเบ่งถ่ายอุจจาระนะครับแล้วลองเสริมดูนะครับว่าได้ผลหรือเปล่าดูสถานที่นิดนึงนะคะพี่แก่แอบประสิทธิ์นิดนึงอันดับที่3พี่แก่ยังมีความเชื่ออยู่ค่ะได้ยินได้ฟังมาว่าถ้าหากพี่แก่สะอึกถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวต้องขอแรงเพื่อนเพื่อนอาจจะย่องมาข้างหลังตั๊กแก่แล้วพี่แก่ตกใจแล้วพี่แก่ก็จะหายจริงไหมคะอาจารย์โอ้ความเชื่อนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆนะพี่แก่แล้วก็เคยใช้มาแล้วด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เคยทำกับเราเนาะก็หายด้วยพี่แก่หายด้วยนะคะถ้าใช่ถ้าเกิดเป็นไม่เยอะนี่หายนะแต่การเลือกวิธีนี้เอาถามว่ามันทำไมมันถึงหายก่อนใช่ค่ะคือในเส้นประสาทของร่างกายเราอ่ะพี่แก่มันจะมีเส้นประสาทเส้นนึงเรียกว่าวากัสเนิร์ฟนะครับซึ่งการกระตุ้นให้สะดุ้งหรือว่าตกใจนะครับจะกระตุ้นให้เส้นประสาทตัวนี้ทำงานเจ้าวากัสเนิร์ฟนี่ทำงานถูกต้องแล้วก็อาการสะอึกนี่ก็จะหายไปชั่วคราวได้แต่มีเคล็ดลับนิดนึงนะครับเคล็ดลับอีกแล้วครอบครัวระวังแล้วกันพี่แก่ครอบครัวระวังก็คือถ้าจะเลือกวิธีนี้ควรจะเลือกใช้ในคนหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจนะครับโรคเส้นเลือดสมองเนี่ยนะครับไม่แนะนำนะคะอาจารย์ไม่แนะนำดีกว่าครับเดี๋ยวท่านเกิดความดันตกเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะอันตรายนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราควรพบแพทย์หรือเราควรจะดูแลตัวเองยังไงคะอาจารย์ตรงนี้ตอนที่มันสะอึกเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อกระบังลมกับกล้ามเนื้อซี่โครงมันจะหดเกร็งตัวกระทันหันมันเป็นตะคริวอะครับพี่แก่อ๋อเป็นตะคริวที่กระบังลมไว้อย่างนั้นค่ะแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นในโรคหรือในภาวะอะไรบ้างมันมี3ระบบใหญ่ๆนะครับพี่แก่ที่ทำให้เกิดอาการสะอึกได้เบอร์แรกเลยก็คือโรคของทางเดินอาหารส่วนบนคือโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนคือสมมติเรากินอาหารเยอะๆนะครับเรากินเครื่องดื่มที่มีแก๊สเยอะยกตัวอย่างชุบโซดาน้ำอัดลมใช่ไหมฮะแล้วก็ผลิตแก๊สเยอะในกระเพาะเรานะครับหรือเราเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่างเงี้ยพี่แก่ตรงนั้นน่ะมันจะมีการยืดผนังกระเพาะแล้วผนังกระเพาะก็จะไปแตกกับกระบังลมพี่แก่ก็กระตุ้นให้เกิดอาการสะอึกขึ้นมาถ้าเกิดสมมติว่ามาเจอคุณหมอเนาะคุณหมอก็จะพยายามถามอาการของกระเพาะอาหารและหลอดอาหารก่อนแล้วก็แนะนำรักษาแบบกระเพาะแปรปรวนหรือกรดไหลย้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เช่นกันครับคุณหมอจะเน้นย้ำว่าเวลารับประทานอาหารเนี่ยอย่ากินไปอย่าพูดไปมันจะกลืนลมก็ไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำแบบนี้แล้วไม่หายพี่แก่สเต็ปต่อไปนะครับให้นึกถึงอายุเพื่อนบ้านอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าใต้กระบังลมเนี่ยเรามีตับนะพี่แก่แล้วก็เหนือกระบังลมเราจะมีชายปอดสองข้างยกตัวอย่างบางคนเป็นปอดบวมบางคนเป็นเนื้องอกในปอดบางคนเป็นโรคตับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันไปกระทบต่อกระบังลมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการสะอึกบ่อยเราก็อาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์ปอดธรรมดา1แผ่นก่อนนะครับถ้าเกิดได้คำตอบก็แนะนำสู่การรักษา
แต่ถ้าเอ็กซเรย์ปอดธรรมดาแล้วเอาไม่อยู่นะพี่แกะแล้วก็ยาทางการแพทย์ที่เราให้เพื่อบรรเทาอาการสะอึกแล้วยังเอาไม่อยู่อีกตรงจุดนั้นล่ะครับคุณหมออาจจะต้องเลือกตัดสินใจที่จะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรงอกพี่แกะโอ้โหใช่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรงอกที่เรียกว่า CT อ่ะนะครับค่ะใช่ CT เนี้ยก็จะเป็นบริเวณทรงอกแล้วก็ให้ติดบริเวณช่องท้องส่วนบนด้วยการเขาเรียกภาพของเราก็จะสว่างขึ้นแล้วเราก็จะรู้ได้ชัดเจนขึ้นครับพี่แกะว่าต้นเหตุของการสะอึกเนี่ยครับมันอยู่ที่ชายปอดช่วงล่างอยู่ที่กระบังลมหรือว่าอยู่ที่ช่องท้องส่วนบนตรงนี้แหละครับก็คือเป็นลายหรือว่าแนวทางที่คุณหมอจะช่วยดูแลรักษาแล้วก็หาสาเหตุให้ครับพี่แกะเพื่อจัดการกับสะอึกเนาะเอ๊ะอาจารย์คะงั้นพี่แกะถามนิดนึงค่ะเราจะมีวิธีการที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดได้ไหมคะว่าเอ๊ะขนาดไหนที่เราสะอึกสักช่วงขนาดไหนถึงจะเรียกว่าผิดปกติแล้วว่าพี่แกถามดีนะครับผมว่าตรงจุดนี้โดยทั่วไปแล้วผมว่าการสะอึกเนี่ยเราก็เจอได้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะถามว่าเมื่อไหร่ควรจะมาเจอหมอเนี่ยวิธีการที่พี่แกถามมาถ้าเราพยายามทำอย่างนี้แล้วว่าพี่แกแล้วมันไม่หายอ่ะแล้วมันสะอึกจนเหนื่อยผมว่าคำว่าเหนื่อยของเราอ่ะมาเถอะมาหาหมอดีกว่ามาให้หมอช่วยผ่อนคลายดีกว่านะพี่แกนะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าสะอึกบ่อยๆนี่มันก็ไม่มีความสุขนะคะอาจารย์และสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะได้รับทราบกันแล้วค่ะว่าการดูแลเรื่องการสะอึกทำยังไงและสำหรับใครนะคะที่มีความเชื่อโบราณเกี่ยวกับอาการหรือโรคต่างๆอย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องหมอมออเพื่อติดตามรับชมโบราณว่าอย่างนี้หมอมออว่าอย่างไรในเอพิโซดถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุริยานะคะขอบคุณพี่แก่เช่นกันครับค่ะและพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไป